ทำอย่างนี้ทุกวันนะครับผมรับรองไขมันคุณหายขุ่นคุณกระชับแน่นอนครับ7รูปแบบทำ3เซตไขมันคุณหายแน่นอนหุ่นคุณจะเฟิร์มแน่นอนครับผม wow. สำหรับท่าแรกเลยนะครับที่เราจะเอาไขมันออกนะครับในส่วนของอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับใช้แค่เบาะนะครับผมแล้วก็ดัมเบลนะครับวันนี้นะครับใครมีก็เอามาใช้กันเลยนะครับผมเริ่มต้นครับผมเราจะทำท่าจัมปิ้งแจ็คนะครับแล้วก็ดัมเบลแพงโลนะครับวันนี้ครับวางมืออยู่นอกเบาะนะครับผมจากนั้นขาชิดกันอยู่ในเบาะนะครับและจากนั้นเอาขาวางไว้ที่ในเบาะแล้วก็แยกออกนอกเบาะในขณะที่ตัวตรงนะครับผมแล้วไม่ไปอย่างนี้แล้วก็ไม่ไปหน้าเกินไปให้อยู่แนวตรงนะครับผมเราทำแบบนี้ครับทั้งหมด10ครั้งเข้าออกนับ1นะครับผมแล้วเราก็จะสลับด้วยดัมเบลทำท่านี้นะครับผมในเราทำนะครับผมขากว้างครับผมแล้วก็จับดัมเบลดึงสลับตัวตรงเกรงลำตัวไว้ท่านี้จะได้กล้ามเนื้อลำตัวนะครับสลับแบบนี้ทำนะครับทั้งหมด10ครั้งเหมือนกันเราทำจัมปิ้งแจ็ค10ก่อนนะครับในท่านี้นะครับผมโอเคครับผม1ผมเราจะเลิกไปเลยนะครับผมพร้อมครับผม1 2 3จัมปิ้งแจ็คครับผม1 2 34 5 6 7 8 9 10จากนั้นครับผมหยิบดัมเบลมานะครับผมแล้วก็วางเหมือนเดิมตัวตรงนะผมขากว้างแล้วดึง10ครั้ง1สลับ2 3 4เก็บลำตัวไว้นะครับผม5 6ท่านี้จะได้กล้ามเนื้อลำตัวนะครับผม7แล้วก็แขนด้วย8 9 10โอเคผ่านไปครับผมในส่วนของท่าที่1ต่อไปชุดที่2คือท่าที่2นะครับผมท่าที่2เราจะทำเป็นในตัวของนอนคว่ำแล้ววิ่งแล้วก็วิดพื้นนะครับผมท่านอนคว่ำแล้ววิ่งทำแบบนี้ครับผมทำเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนท่าเดิมขากว้างนิดหนึ่งจากนั้นดึงเข่าเข้ามาแล้วถีบออกแล้วก็ดันตัวทิ้งหนักไว้ที่ปลายแขนแล้วคุณจะเหาะได้แบบนี้ดึงเข่าเข้าออกเราจะทำซ้ายขวานับหนึ่งนะครับผมแล้วก็พอเสร็จแล้วชุดนี้นะครับก็จะมีพุชอัพครับผมวิดพื้นแบบผู้หญิงก็เอาหัวเข่าวางนะครับผมแล้วก็ลงแล้วดันขึ้นถ้าผู้ชายก็เข่าออกแล้วก็ดันขึ้นเลือกเอาตามถนัดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มนะผมท่าแรกก็ทำให้ผมหอบนะครับผมโอเคเริ่มนะครับผมวิ่งก่อน10ครั้งซ้ายขวาแล้ว1อึ๊บ1 2 3 4 5เข่าเข้ามานะครับผม6 7แล้วถีบออกไปตรง8 9 10จากนั้นพอเสร็จแล้วครับผมผู้หญิงครับหัวเข่าวางแล้ววิดพื้นผู้ชายขาตรงนะผมโอเคเพิ่ม10ครั้งอึ๊บ1 23 4 5 6 7 8 9 10โอเคผ่านไปท่าที่2ต่อไปท่าที่3ครับผมท่าที่3นะครับจะเป็น Jumping Cross นะครับผมแล้วก็ทำเป็นในส่วนของหัวไหล่นะครับอุปกรณ์ที่มีก็จะมีดัมเบลนะครับแล้วก็ท่าแรกนะครับท่าที่ทำในชุดนี้ครับคือยกขาออกจากเบาะกระโดดคว่ำออกไปจากเบาะแล้วก็กระโดดให้ข้ามออกไปจากเบาะซ้ายขวานับ1 2นะครับเราทํา10ครั้งนะแล้วก็ท่าที่ทําหัวไหล่ต่อนะครับจะเป็นหัวไหล่ด้านข้างแบบนี้แล้วก็ยกขึ้นแบบนี้ขึ้นสุดแบบนี้นะครับผมเราจะทํา10ครั้งเริ่มนะครับผมเอาละครับผมพร้อมกระโดดขึ้นออกนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นครับผมเอาดัมเบลมาครับผมจากนั้นหยิบดัมเบลมานะครับนั่งคุกเข่านะครับไม่ต้องยืนจากนั้นยกขึ้น10ครั้งพร้อมกัน1 2 3 4ห้าหกกลางข้อศอกนะครับ7ตามที่เคยได้สอนไปแล้ว8 9ดัมเบลไม่สูงเกินไป10
จากนั้นจบ10ครั้งผมหัวไหล่ผ่านไปแล้วต่อไปเซตที่3ผ่านไปต่อไปท่าที่4ครับผมก็จะเป็นในส่วนของใช้แขนเดินแล้วก็พุชอัพแขนเดินพุชอัพแบบนี้ครับผมขออนุญาตย้ายดัมเบลนะครับเดินแบบนี้ขาอยู่อย่างนี้วางขาเดินแล้วก้าวเสร็จมาตรงสุดนับ1แล้วก็สลับขา9แบบนี้ครับผมเราจะไปกลับทั้งหมด10ครั้งพอ10ครั้งเสร็จเราก็จะมาเน้นหน้ามือหน้าอกต่อนะครับโดยการทำพุชอัพผู้หญิงเหมือนเดิมครับผมหัวเข่าผู้ชายปลายเท้านะครับผมก็วิดพื้นทั้งหมด10ครั้งเหมือนกันครับผมพร้อมนะครับผมตอนนี้ไขมันคุณเริ่มที่จะดึงมาใช้แล้วครับเริ่มร้อนแล้วนะครับโอเคพร้อมเริ่มเดิน10แตะนับ1 9 2เวลา9เอาขา9ก่อนแล้วแขนตามนะครับผม3ขา9แขนตาม4ขา9แขนตาม5มาขาชิด6 7เก่งไว้นะครับผมเก่งลำตัวไว้ก้นไม่โด่งนะครับผม8 9 10จากนั้นพอผ่าน10ครั้งแล้วคุณมาวิดพื้นต่ออีก10ครั้งหรือ5ครั้งก็ได้นะครับผมแล้วแต่ความสามารถคุณนะครับผมผมจะตั้งเป้าไว้ตัวอย่างไว้ที่10ครับผมวิดพื้นพร้อม1 2 3 4 5 6 7แปดเก้าสิบเป็นไงครับผ่านไปแล้วถ้าผ่านไปแล้วท่าที่4อกตึงแล้วนะครับอกเริ่มตึงลำตัวเริ่มเกร็งแล้วครับผมต่อไปท่าที่5ครับผมเราจะจัมป์นะครับผมท่าที่5เราจะยืนอยู่หลังเบาะโดยการฝึกกล้ามเนื้อหัวใจด้วยนะครับแล้วก็สลับกับกล้ามเนื้อแขนนะครับผมเวลากระโดดนะครับให้กระโดดประมาณ3ครั้งหรือ4ครั้งก็ได้จนไปสุดที่ปลายเบาะนะครับผมเราจะเริ่มนะครับทำตัวอย่างดูกระโดดนี้ครับ1 2 3จากนั้นคุณเดินถอยหลังกลับขากว้างให้อยู่เบาะแล้วก็โดดใหม่แล้วก็เดินถอยหลังกลับโอเคนะครับเราจะทำทั้งหมด5รอบนะครับผมแล้วก็จะกลับมาที่ดัมเบลนะครับดังนั้นดัมเบลคุณควรจะต้องมีวางไว้ตรงนี้แล้วนะครับโอเคเซตดัมเบลวางไว้ตรงกลางนะครับผมจากนั้นเราเริ่มนะครับผมโอเคพร้อม1 3เริ่มกระโดด1 2 3ถอยหลังครับวิ่งปลายเท้าแล้วครับยันที่ปลายเท้ากระโดดวิ่งมา2 3เวลาถอยหลังเปลี่ยนมือหน่อยนะครับผม4ครั้งเดียวครับผม5พอ5เสร็จแล้วจับดัมเบลขึ้นมาเลยครับผมเพื่อเราจะได้ทำเป็น interval training นะครับหนักเบาต่อไปแขนไปเสพเราจะทำเป็น2แขนเคอร์ขึ้นนะครับผมข้อศอกไม่สูงนะครับข้อศอกชี้พื้นตลอดเวลาเริ่มครับผม10ครั้งเอฟ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคจากนั้น10ครับผมจบไปในท่าที่5ครับผมต่อไปท่าที่6ครับผมท่าที่6นะครับเป็นการเดินนะครับนะครับอันนี้ก็ได้ในส่วนของกล้ามเนื้อหัวใจเหมือนกันนะครับท่าแบบนี้ครับเริ่มยืนนะครับเท้าแยกให้อยู่ขอบเบาะนะครับทั้งซ้ายขวาจากนั้นเอามือเดินแล้วกลับแล้วก็ชูขึ้นนับ1นะครับผมโอเคนะครับผมประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยนะครับผมแล้วก็เป็นในส่วนของท่าที่จะบริหารกล้ามเนื้อคือท่าไทรเซปเอ็กเทนชั่นนะครับผมท่าไทรเซปเอ็กเทนชั่นที่จะเริ่มนะครับก็คือจับอย่างนี้ชูขึ้นนะครับแล้วก็ดันขึ้นเป็นท่าแบบนี้บริหารกล้ามเนื้อแขนด้านหลังนะครับผมเริ่มครับผมเอิบเดินกลับเดินไปท่าตัวตรงแล้วเดินกลับมายกแขนขึ้น1 2สาม
4ยกแขนขึ้นเดิน5ต่อไปบริหารเก้าแขนด้านหลังครับผมรีบแบบนี้นะครับผมแล้วคราวนี้ก็ยกแขนขึ้นพับขึ้นเราทำแบบนี้ครับทั้งหมด10ครั้งเริ่มครับผมอึ๊บ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคผ่านไปท่าที่6หรือท่าสุดท้ายครับผมท่าสุดท้ายง่ายๆครับผมท่าที่7ครับผมเป็นไงครับเหงื่อเริ่มมานะครับกล้ามเนื้อเริ่มเฟิร์มนะครับเป็นท่าที่7นะครับเป็นท่าสุดท้ายของชุดแรกนะครับก็คือชุดนี้นะครับเราจะทวิสเตอร์4ครั้งครับผม1 2 3 4ขาแยกจับเตะออกขาแยกกว้างยกแขนขึ้นมานะครับผมพร้อมนะครับผมเราทำทั้งหมด10ครั้งครับผมพร้อม1 3 5เราจะทำทั้งหมด5หรือ10ก็ได้เทปนี้ผมจะทำที่5นะครับถ้าเกิดว่าใครทำได้มากกว่านั้นก็ลองทำดูนะครับผมโอเคเริ่ม1 2 3 4วางมือเตะหลังขึ้นมานับ1 1 2 3 4วางมือเตะหลังขึ้นมานับ2 4วางลงขากว้าง3เวลาขึ้นมาขากว้างนะครับผม4 scissorนับ5โอเคเป็นไงบ้างครับผมได้เหงื่อเลยนะครับแค่ทำนะครับประมาณรอบนะครับทำ3รอบก็คือ7ท่านี้ให้คุณทำวนไปอย่างน้อยประมาณ3รอบหรือ2รอบก็ได้ครับสำหรับการเริ่มต้นแต่เพียงแค่ว่าเวลาทำนะครับผมระหว่างท่าคุณอาจจะพักก่อนก็ได้ประมาณครึ่งนาทีหรือ1นาทีต่อท่าก็ได้นะครับผมเพื่อที่จะไม่ได้เป็นการหักโหมมากเกินไปแต่ถ้าคุณทำได้แบบต่อเนื่องก็อาจจะพักอยู่ที่ประมาณครึ่งนาทีก็ได้ครับผมทำอย่างนี้ทุกวันนะครับผมรับรองไขมันคุณหายหุ่นคุณกระชับแน่นอนครับผมสุดท้ายครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามเทรนเนอร์วิกกับบาเบลนะครับโทษครับอย่าลืมฝากติดตามกดซับสไคร้ให้กับเทรนเนอร์วิกบาเบลนะครับผมแล้วรอติดตามชมผลงานดีๆกับเราต่อไปครับผมบ๊ายบายเจ็ดท่านี้เป็นการฝึก fat burning เอาไขมันออกจากร่างกายแล้วทำให้กล้ามเนื้อคุณกระชับถ้าคุณทำทุกวันรับรองคุณกระชับไขมันหายแน่นอน